มาแกะพัสดุที่ฝ้ายสั่งมาเองนี่แหละค่ะ so cute ร้านนี้ฝ้ายก็เลือกจากรีวิวแล้วก็แพคเกจจิ้งอุ้ยมีของแถมว้าวไหนฮะว้าทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ้ายได้กดใส่ตะกร้าเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่งได้เคลียร์ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆที่เราก็ใช้อยู่แล้วแล้วมันหมดหรือไม่ก็ของกินหรืออะไรที่แบบเราอยากลองนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้จะเป็นในเชิงพวกของตกแต่งอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันแกะกันไปเพลินๆยาวๆนะคะอันนี้ก็เลยเพราะว่าฝ้ายรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะแกะพัสดุต่อไปนะคะค่ะคัตเตอร์เท้าแมวจิ๋วฝ้ายเลือกสีขาวล้วนมาค่ะเขาก็จะมีสีชมพูสีดำอะไรด้วยใบมีดยาวประมาณนี้อันนี้ราคา17 บาทนะคะ17 บาทแต่ค่าส่ง32 บาทเอาไว้ใช้พกใส่กล่องดินสอหรือว่าพกพาไปไหนก็ได้เผื่อบางทีเรามีอะไรต้องแบบต้องตัดต้องปาดต้องมันดูน่ากลัวจังวะชีวิตเราก็ต้องมีการพกมีดพกกรรไกรไว้บ้างแหละใช่ไหมอย่างอันนี้นะคะเป็นกรรไกรที่ฝ้ายพกไว้ติดตัวนะคะเป็นของมูจิมีที่ครอบด้วยบางทีเราเดินทางหรือว่าไปไหนมาไหนหรือแบบออกไปข้างนอกแล้วเสื้อเรามีเส้นได้หลุดลุ่ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้ตัดคือมันเหมือนเป็นไอเทมแบบเผื่อไว้ยามจำเป็นนี่คู่กันหุยน่ารักมากเลยอ่ะแต่ถ้าดูดีเทลนะคะจะเห็นว่าสีชมพูตรงอุ้งมืออุ้งเท้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้เนียนแบบกริปขนาดนั้นนะคะจะเป็นชมพูที่ดูเลือนๆบ้างเล็กน้อยสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องรายละเอียดนะคะ close up ให้ดูก็เดี๋ยวจะใช้เจ้าคัตเตอร์นี้แกะพัสดุไปด้วยเลยดูประสิทธิภาพส่วนร้านที่ซื้อมาเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่อง description ด้านล่างให้นะคะชิ้นต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นของใช้อีกแหละสายชาร์จเอาสายชาร์จ iPhone เอามาใช้กับเครื่องเก่านะคะที่แบบมันล่อแร่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแหละเดี๋ยวไฟช็อตนี่นะคะไม่มีอะไรมากสายชาร์จแหละ What is it? Bell Witch นะคะอันนี้จะเป็นที่ติดจุกสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่ชุดชั้นในที่มันรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวนะคะฝ้ายเคยใช้แต่แบบที่มันมีกาวอะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาดึงออกมันบางอันเหนียวมากก็คือดึงหนังกำพร้าออกไปเลยหรือบางอันเราก็แบบแพ้กาวของเขาอะก็เลยคิดว่าลองสั่งแบบที่ไม่มีกาวมันลองใช้ดูอันนี้เป็นของแบรนด์ Bell Witch คือในท้องตลาดช่วงนี้เขาก็มีหลายแบรนด์มากๆที่ทำแบบไม่มีกาวออกมาร้านนี้ฝ้ายก็เลือกจากรีวิวแล้วก็แพคเกจจิ้งนี่ค่ะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยนี่อุ้ยน่ารักมาในซองโบชมพูน่ารักมากเลยเขามี2สีนะคะสีอ่อนคือ Ivory แล้วก็จะมีสำหรับผิวแทนคือสีนูดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอ่อนขนาดไหนดูก่อนน่ารักดีนะแบบไว้พกพาแล้วก็มีแพ็คเกจที่แบบดูดีอะข้างในก็มีคู่มือในการใช้งานในการทำความสะอาดอะไรออกมาให้ครบเลยอ่ะนี่ค่ะสี Ivory เป็นเนื้อแมตต์ด้านแบบที่ไม่ได้สากฝ้ายว่าเดี๋ยวฝ้ายลองใส่ดูดีกว่าจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่ามันใส่ยากใส่ง่ายยังไงแล้วก็รอดูว่าจบคลิปไปเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวมาเรียบร้อยใส่ง่ายมากแล้วก็ไม่เห็นขอบด้วยเขาบอกว่าใช้งานได้ประมาณ50 ครั้งนะคะเราใช้เสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็สามารถใช้ซ้ำๆได้อีกแต่นี้ก็เดี๋ยวขอใช้งานไปสักระยะเวลานึงก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าตอนนี้ก็คือสบายน่ารักแพคเกจจิ้งถูกใจชนีมากต่อไปอันนี้ดีกว่านี่คือไมโครอันนี้เป็นเหมือน MCT oil แบบผงออยแบบผมออยแบบผมนั่นแหละเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนสั่งมาลองนะคะอุ้ยนางแบบใช้ดีมากนะเนี่ยคมกริบเลยอ่ะอุ้ยมีของแถมของแถมเป็นยางมัดผมนะคะสีพาสเทลมีวิธีการทานมาให้มีบับเบิ้ลไปบีบเล่นและสิ่งนี้คืออุ้ยแพคเกจจิ้งดูดี My Coco MCT อุ้ยMy Coco MCT Powder ปกติฝ้ายก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารทำขนมหรือว่าทาผิวบ้างบางครั้งอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นคนที่มีน้ำมันมะพร้าวติดไว้ตลอดแต่ยังไม่เคยลอง MCT เลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันหรือแบบผงนะคะแล้วล่าสุดคือเห็นสิ่งนี้นะคะหลายคนก็เอามากินแบบใส่ชาใส่กาแฟอะไรได้แล้วก็คือยังไงดีล่ะ
ถ้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ MCT นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูก่อนแล้วกันแล้วยังไงจะมาแล้วให้ฟังตอนนี้คือแบบเหมือนข้อมูลน้อยมากอะแต่สั่งมาเพราะว่าอยากจะลองนะคะถ้าใครเคยลองกินอะไรแบบนี้ก็มาคอมเมนต์แชร์ได้นะคะหรือว่ามีวิธีกินอะไรยังไงชอบไม่ชอบยังไงนะคะฝ้ายก็อยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆ เหมือนกันแน่นอนว่าเราจะเอามาใส่กาแฟแล้วก็อันนี้เป็นลูกค้าขาประจำของเขาเลยนะคะฝ้ายสกินเป็น BHA serum brand ที่เราสวีบายนะคะซื้อตลอดหมดแล้วซื้อต่อทันทีไม่ให้ขาดช่วงนี่นะคะใช้ห่อกระดาษมาจะเวงวู้เป็นแบบเหมือนรังนกสิ่งนี้เป็น BHA serum ที่เขาเคลมว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายซึ่งหลายตัวในท้องตลาดอ่ะก็เคลมว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่เราใช้เราจะไม่แพ้นะคะบางทีเราก็อาจจะมีแบบเหมือนส่วนผสมอะไรบางอย่างที่ถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเซนซิทีฟนะเราก็ยังแพ้อยู่ดีแต่สิ่งนี้มันไม่เป็นสำหรับฝ้ายไงเราก็เลยชอบแล้วใช้มาต่อเนื่องตลอดนะคะจะใช้ทุกตอนเย็นเลยใช้เพื่อให้มันแบบผัดเซลล์ผิวในแต่ละวันนะไม่ให้มันอุดตันรูขุมขนเพราะว่าบางทีเราอายุมากขนาดนี้แล้วนะคะผิวมันอาจจะไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้อย่างดีสมบูรณ์แบบ 100% โดยธรรมชาตินะคะก็เลยใช้ตัวนี้ช่วยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพอมีไว้แล้วอะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าฉันจะไม่เป็นสิวอุดตันแบบพั่มเพื่อคือมันก็อาจจะมีสิวขึ้นบ้างปะปายตามฮอร์โมนตามสภาพอากาศตามการพักผ่อนแต่มันจะไม่ได้มีแบบเยอะเกินจำเป็นอะส่วนใหญ่แล้วหน้ามันจะค่อนข้างเรียบอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่แกะละกันให้ดูขวดที่ฝ้ายใช้อยู่นะคะจะเป็นแบบนี้ฝ้ายเคยพูดถึงไปแล้วแหละในคลิปนึงว่าชอบมากถ้าใครเป็นสิวอุดตันบ่อยๆแล้วแบบผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ค่อนข้างระคายเคืองอะแล้วยังหาตัวผัดเซลล์ผิวที่ดีไม่ได้แนะนำตัวนี้เลยจริงๆอันนี้ไม่ได้ทายอินสปอนเซอร์หรือเขาส่งมาให้แต่อย่างใดซื้อเองตลอดทุกขวดเนี่ยอันนี้ใกล้จะหมดก็คืออันนี้มาต้องสต็อกต่อแล้วดีจริงพูดเลยอยากจะบวชให้เจ้าของแบรนด์สัก1พรรษาในการแบบผลิตสิ่งที่มันเวิร์คขนาดนี้พูดแล้วก็เหมือนขายอุ๊ยลืมอันนี้เป็นช้อนของ MCT เมื่อกี้นะคะเขาแถมช้อนกระปุกลิกกระปิกล็อกมาให้ด้วยหนึ่งอุ๊ยกล่องสวยโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยเนี่ยอันนี้มาจากร้าน Sense Studio ค่ะชอบอ่ะมันเป็นสีเขียวที่ดูสงบแล้วก็มีความสแกนดิเนเวียนนี่แบบชัดๆ Feel More Worry Less Sense Studio อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น Aroma Oil ค่ะว้าวไหนฮะนึกว่าส่งมาแต่บับเบิ้ลของแบบของหล่นแล้วหนึ่งมันน้ำหนักเบามากแล้วแบบมาอย่างนี้ฉันนึกว่าได้แต่บับเบิ้ลมีการ์ดมาให้นะคะมาเป็นถุงแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยก็และนี่คือสิ่งที่เราสั่งมาวิหอมมากเลยอ่ะแบบยังไม่ได้เปิดฝาเลยอ่ะกลิ่นลาเวนเดอร์โรสวูดเป็น essential oil blend นะคะช่วยผ่อนคลายความเครียดมี English lavender มี rosewood geranium patchouli วิธีใช้นะคะก็อาจจะกลิ้งลงบนข้อมือหลังหูอะไรแบบนี้หรือว่าโซนแบบคอให้กลิ่นมันออกมาโชยๆหอมๆผ่อนคลายความเครียดฝ้ายชอบกลิ่นแนวแบบ rosewood นะแต่ว่า lavender โดยส่วนตัวไม่ได้อินขนาดนั้นแต่เนื่องจากอยากได้ rosewood มี lavender แนบมาก็ได้โอเครวมๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่เบลนด์ออกมาได้แบบได้ดีมากเลยอ่ะฟิลสปาแพงๆดีๆนะคะได้ๆมันใช้ง่ายมากเลยนะฝ้ายไม่เคยใช้แบบessential oil ที่เป็นแบบกลิ้งมาก่อนเลยเขามีกลิ่นอื่นให้เลือกด้วยนะคะลองเข้าไปส่องดูได้เป็นแบรนด์คนไทยที่ทำได้ดีมากอุปกรณ์พกในกระเป๋าได้อีกหนึ่ง relaxing kit นะคะเป็นคนที่ต้องมีอุปกรณ์ผ่อนคลายความเครียดติดตัวน่าจะเป็นขาตั้งหรือเปล่าโอ้ใช่จริงด้วยขาตั้งสไตล์เน็ตไอดอลว่ะเป็นขาตั้งมือถือแบบนี้นะคะเขามีทั้งหมด7สีเลยแต่ว่าเราสั่งสีขาวมาเหมือนฝ้ายไม่มีขาตั้งมือถือมาแบบนานมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เนียนๆไปกับขาตั้งกล้องที่แบบมันมีหัวต่อให้นิดนึงมันเป็นสีขาวแบบขาวจั๊วขาวออกฟ้าเราจะชอบขาวครีมมากกว่าจะมีความเปื้อนนิดๆหน่อยๆค่ะติดมาปะปายสามารถปรับระดับความสูงได้สูงสุดเท่านี้อื้อว้ายังไงอ่ะหนีบไม่อยู่หรือยังไงแล้วจริงมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่น่าเสี่ยงกับมือถือของเรานะว้าย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 ว่ามันก็พอใช้ได้แบบ6
พอได้เท่านั้นน่ะแต่มันต้องระวังด้วยเพราะว่าโอกาสที่มือถือเราจะตุ๊บมีสูงมากวัตถุดิบของเราอีกแล้วร้านชื่อว่าเพลินนะคะเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีแบบโซเชียลทุกช่องทางเลยไอจงไอจีอะไรมีหมดมีการ์ดขอบคุณก็รายละเอียดสินค้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะเน้นโปรดักที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนี่ป้ายสั่งน้ำมันมะพร้าวขนาด500 ml มาค่ะเป็นสิ่งที่ไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหนักขี้เกียจแบกมาคือเราต้องแบกของทุกอย่างใส่กระเป๋าผ้ามาแล้วก็แบบสั่งออนไลน์เอาละกันเที่ยว extra virgin coconut oil นะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นป้าก็จะเอามาใช้ทำอาหารทำขนมต่างๆมีช่วงหนึ่งเคยใช้น้ำมันมะพร้าวล้างหน้าคือไม่ได้ใช้ล้างเครื่องสำอางนะหลังจากที่ล้างเครื่องสำอางไปแล้วอะหน้าเปล่าๆแล้วก็ใช้แล้วแบบนวดปรากฏว่าหน้าแบบช่วงนั้นคือเนียนนุ่มมากแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยเพราะว่าหลายคนอะใช้น้ำมันมะพร้าวล้างหน้าแล้วมันก็จะเป็นสิวใช่ป่ะป้าก็กลัวมันจะเป็นสิวขึ้นในสักวันก็เลยรู้สึกว่าใช้แบบนานๆทีแล้วกันมันหน้าแบบนุ่มเด้งขึ้นมาจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเหมาะที่ใช้กับผิวหน้าเราขนาดนั้นหรือเปล่าก็เลยไปใช้โปรดักที่มันเป็นกับผิวหน้าโดยตรงดีกว่าอันนี้ก็เน้นเอามาไว้กินนะคะแล้วเขาแถมอะไรมาด้วยเนี่ยอ๋อเป็นเทสเตอร์สครับน้ำนมนี่นะคะมาในไซส์มินิจะปื๊ดสปาร้านนี้ก็เราก็เคยสั่งบะหมี่กับเขาแต่รอบนี้เราไม่ได้สั่งของกินมีใครชอบสั่งร้านนี้บ้าง Korea Inter Shop มันก็เอาไหนอ่ะอ๋อนี่นะคะดูออกไหมว่าเป็นอะไรแล้วต้องมาทายทำไมก่อนไม่ต้องทายป้ายสั่งเซตช้อนแล้วก็ตะเกียบเกาหลีนะคะพยายามเดินหาตามห้างที่เราไปแล้วแหละแต่ไม่เจอก็เลยสั่งซะเลยนี่ดูนี่ชอบฟีลลิ่งของแบบตะเกียบแบบนี้มากเลยอ่ะเป็นสเตนเลสนะคะเขาจะมีแบบที่เป็นลายต่างๆด้วยนะแต่ว่าป้ายสั่งแบบเรียบมาแบบไม่มีลายเป็นอุปกรณ์ที่จะกินข้าวแซ่บกว่าเดิมปกติก็กินอร่อยอยู่แล้วต่อไปครับมาแบบฟราจาลระวังเตียกน่าจะเป็นหมวดของกินแหละระวังแตกอย่างดีฉันนี่แหละผู้ทำแตกห่อมาอย่างแน่นหนาน่ารักไหมขวดน่ารักมากเป็นฟรุตเวเนก้านะคะเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากสตรอเบอรี่ผสมน้ำรสสตรอเบอรี่ชนิดเข้มข้นหูมันไม่ใช่สตรอเบอรี่เฉยๆเป็นสตรอเบอรี่จัสมินด้วยขวดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทำเครื่องดื่มได้มากกว่า48แก้วเลยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่ได้มีการแต่งสีไม่ได้มีสารกันเสียเขาเรียกว่าเป็นมิโชใช่ไหมมีแบบไอเดียในการทำเครื่องดื่มมาให้เราด้วยนะคะในการทำเมนูต่างๆเดี๋ยวมาลองทำกันดีกว่านี่มันมีเมนูมิโชโซดามิโชเย็นมิโชโยเกิร์ตมิโชเบียร์มิโชน้ำเปล่าอะไรเงี้ยเลิศแล้วแบบวิความสตรอเบอรี่มะริสตรอเบอรี่จัสมินนะคะมะรินี่แบบน่าสนใจเดี๋ยวอันอื่นน้อยใจอะวางอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสั่งมาลองนานแล้วเหมือนกันนะคะเสื้อยืดจากยืดปากเห็นคนวุ่นวือใน Twitter มาพอสมควรแล้วร้านเขาก็ดูแบบขายดีมากคนบอกว่าเป็นเสื้อยืดที่แบบดีมากไม่ต้องรีดใส่สบายอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมันก็เลยต้องสั่งสินะฝ้ายสั่งมา2ไซส์นะคะอยากจะมาลองว่าเราใส่ไซส์ไหนแล้วแบบชอบสุดมีไซส์ M กับ L นะคะแต่เขาก็มีหน่วยวัดให้อยู่แล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันเป็นขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงก็ลองวัดดูได้นะคะแต่ว่าฝ้ายก็อยากจะลองใส่ดูจริงๆอะว่ามันเป็นยังไงสั่งมาทั้งสองแหละจำชื่อสีไม่ได้แฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเขาก็ดูโอเคนะน่าจะใส่สบายเลยซักแล้วยับเยินอะไรขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องลองดูก่อนกำลังอยากได้เสื้อโทนแบบประมาณนี้อยู่เลยนะคะสีฟ้าหมดๆนี้นะคะเป็นไซส์ L แล้วก็มีสีหนึ่งชื่ออะไรพันๆสักอย่างเดี๋ยวลองเลยอันนี้เป็นไซส์ M นะคะสีมันเนียนไปกับกางเกงนิดนึงแปลว่ามันก็พอดีตัวอยู่นะถ้าเราอยากใส่แบบโคร่งๆไม่ได้กระชับหรือเข้าตัวเข้ารูปมากเนี่ยถือว่าได้เลยมันก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดๆโอเวอร์ไซส์นิดๆที่แบบมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับคนตัวเล็กคือเนื้อผ้านุ่มสบายแต่ว่าไม่ได้บางอ่ะนี่ค่ะโอเคเลยแล้วสีน่ารักมากด้วยทำไมมันดูซีดไปหมดขนาดนี้เนี่ยทั้งคนทั้งชุดนั่นแหละราคาไม่แพงเลยถ้าได้ช่วงแฟตเซลนี่คือแบบอุ้ยจึ้งส่วนตัวนี้เป็นไซส์ L อุ้ยกำลังอยากได้แล้วแบบนี้เลยแบบจริงมันพูดไม่ถูกแล้วเป็นสีแบบ
ฟ้าที่ดูหม่นๆเขียวๆหรืออะไรยังไงอะบอกไม่ถูกแต่แบบมันก็ดูโอเวอร์ไซส์เลยแหละแล้วก็เออสบายๆนะคะไว้เดี๋ยวแฟลชเซลมาเมื่อไหร่เกียมกดอีกตอนนั้นเหลือตัวละ40บาทเองมั้งครับ Paul and Kate นะคะเป็นขนมเมอแรงรสชาติต่างๆแล้วก็แกะกินไปเรียบร้อยแล้วได้มาเมื่อวานนี้อดใจไม่ไหวจริงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้คือเขาเพิ่งออกรสใหม่นะคะเป็นรสโอวัลตินนี่คอลแลบกับวันตินแล้วก็เลยมีแบบโปรโมชั่นอันนี้ฝ่ายสั่งเป็นเซตโปรโมชั่นมากับอันนี้สั่งเพิ่มจะเห็นว่าอันนี้กินหมดไปแล้วนะเก็บไว้เป็นม็อกอัพเก็บไว้มาโชว์อันนี้ก็คือเจาะกินไปครึ่งซองแล้วด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเซตแบบครบทั้งหมด5รสนะคะโปรโมชั่น399อะไรนี่แหละกล่องเขาก็แบบน่ารักเชียร์นี่ค่ะทั้งหมด5รสเยอะเลยเยอะเลยชามต้องไปล้างมือก่อนมาค่ะพร้อมชิมฟ้ายก็เคยกินทุกรสแล้วนะแต่หาเรื่องชิมไปงั้นแหละอันนี้เมื่อวานเพิ่งได้ลองกินครั้งแรกนะคะชิ้นมันแบบเหมือนจะใหญ่กว่าอันอื่นๆที่เราได้มาเฮ้ยแกะให้ดูเลยดีกว่าแต่ละถุงก็จะมีซิปล็อกมาด้วยนะเวลาที่เรากินไม่หมดเราก็กึบกับเก็บไว้ได้เลยโอ้มันเป็นฝาแฝดฝาแฝดละเธอเดี๋ยวเมอแรงหรือปลาท่องโกนี่ค่ะเป็นเมอแรงไข่ขาวที่ผสมกับโอวัลตินนะคะกรอบมากแล้วก็รสชาติโอวัลตินคือมีความเข้มข้นไม่ได้มาแบบจางๆจืดๆในห่อมีประมาณนี้นะคะที่เห็นหลายๆห่อนี่คือเป็นรสโปรดของฝ้ายนะคะทั้งหมด4รสที่เคยกินมาก่อนที่จะมีรสโอวัลตินเนี่ยฝ้ายชอบอันนี้ที่สุดเป็น number 1รสมิกซ์นัทนะคะก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็อัลมอนด์สไลซ์ด้วยมันจะเป็นความนัวๆแล้วก็กรุบกับของถั่วคือแต่ละชิ้นจะมีถั่วมาให้เคี้ยวด้วยนะคะใครชอบกินถั่วชอบกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยอยู่ต้องเลิฟสิ่งนี้กรอบมากเหมือนกันมันจะเป็นความหอมมันกำลังพอดีอ่ะแล้วก็มี texture ของถั่วอุ้มพูดไปน้ำลายแตกมี texture ของถั่วมาแบบสลับกับ texture เมอแรงกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยรสที่ชอบอันดับต่อมานะคะก็คือ truffle ค่ะแกะกินมันทุกรสนี่แหละในนี้คือเขาจะใช้เห็ดนางรมหลวงนะคะใส่แต่ว่าความ truffle เนี่ยจะเป็นผงปรุงรสนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้เป็นเมอแรงที่มีเห็ดผสมอยู่ด้วยทำไมรอบนี้สั่ง truffle มาห่อเดียวอันนี้เหมาะสำหรับคนชอบเห็ดชอบกลิ่นทรัฟเฟิลกลิ่นดีมากแล้วก็มันจะเป็นอีกฟิลนึงของรสชาติเมอแรงอันนี้ก็จะหอมหวานใช่ป่ะอันนี้มันจะไปทางความเค็มยังไงอ่ะมันไม่ใช่เค็มในทางที่ไม่ดีแต่มันเหมือนกับเหมือนมีของหวานมีของคาวอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติของเห็ดที่มีความนัวไปทางที่ไม่ได้หวานนี่คือ number 1อันนี้คือ number 2ที่เราชอบอวนตีนนี่ยังไม่จัดอันดับเลยอ่ะเอาไว้ก่อนงงแหละเดี๋ยวงงรสต่อไปที่ชอบก็คือคาราเมลนัทนะคะมันก็ยากในการจัดอันดับเหมือนกันนะเพราะแต่ละรสอ่ะมันก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของแต่ละรสไงแต่ถ้าให้เทียบว่าเราจะซื้ออันไหนเยอะสุดก็คงเป็นสิ่งนี้อันนี้ก็จะมีแคชิวนัทมาให้เหมือนกันเคี้ยวกรุบกรุบมีติ่งถั่วยื่นออกมาอารมณ์เหมือนคาราเมลป๊อปคอร์นอ่ะกลิ่นเป็นฟิลนั้นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เขาก็จะมีเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ฟรีสไดร์นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ฟูดพีชให้มาเคี้ยวแบบหนุบๆชอบที่ทุกอันจะมีเท็กซ์เจอร์อะไรแบบผสมมาด้วยหอมมากอันนี้มีเนื้อสตรอเบอรี่ตรงที่เป็นสตรอเบอรี่ฟูดพีชอ่ะมันจะแบบเป็นเนื้อหนุบๆเหมือนกัมมี่พอให้ได้เคี้ยวติดฟันนิดนึงอะไรอย่างงี้เมอร์แรงนี่เป็นขนมที่ฝ้ายไม่เคยแบบมีแบรนด์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษมาก่อนพอได้กินของพ่อของเคสก็รู้สึกว่าเออเขาทำรสชาติได้ดีนะแล้วก็กินเพลินมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะชอบขนาดนั้นแต่รู้ตัวอีกทีคืออ้าวซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆหมดแล้วพัสดุวันนี้เป็นการได้เคลียร์ของที่ตัวเอง add to cart ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อของมาลองเพิ่มนิดหน่อยไว้เดี๋ยวเราจะมาลองมิโชกันดีกว่าถ้าเพื่อนๆมีแบบเมนูเด็ดๆอะไรแนะนำมาได้เลยนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆค่ะมีอะไรก็มาเม้าท์มอยกันได้นะบ๊ายบายลืมบอกอีกอย่างนึง nipple cover ที่เราติดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปอะตอนนี้ยังอยู่ดีนะถือว่าโอเคเลยมันไม่รู้สึกรำคาญรู้สึกคันรู้สึกอะไรใดๆแล้วมันก็อยู่แบบเงียบๆเนียนๆของตัวเองไปอ่ะ
out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way. Mountain top.